เราจะอวดเสียงเพลงชื่อว่าเพลงหมดห่วงทุกท่านคงพอจะรู้จักเพลงหมดห่วงของสิริพรอยู่ยอดนะครับซึ่งเธอหรือตั๊กลีลาเนี่ยนะฮะร้องเพลงหมดห่วงนี้ร้องยากนะครับแต่ลองดูซิว่านัทจะร้องได้ขนาดไหนเป็นนักร้องเป็นนักเรียนไวส์นักร้องขับร้องของเราคนหนึ่งเชิญครับI'm not afraid to die.
ครับเป็นยังไงครับชุดนี้รายการต่อไปเป็นเพลงชุดใหญ่ครับเป็นเพลงสุดท้ายของการแสดงดนตรีรายการดนตรีที่รับคำที่92ในวันนี้นะครับเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบขอเชิญนักดนตรีขึ้นมาเลยนั่งประจำที่เดี๋ยวครูจะแนะนำเขานั่งประจำที่นะครับเพลงนี้เป็นเพลงสบายดีหรือเปล่านะครับของ XYZ นะครับเป็นเพลงนานแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าเป็นเพลงที่ใช้ได้อยากจะถามทุกท่านว่าท่านสบายดีหรือเปล่าครับนะครับในวันแม่พวกเราทุกคนคงจะสบายดีนะครับสำหรับผู้แสดงนะครับกีตาร์นะครับแนะนำนะครับนักร้องเราเป็นนักนะครับคณะคนเดิมนะฮะมือคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดยงนะครับยงยกมือครับต่อมายงนี่ยงตกลงยงจันทร์ครูเรียกชื่อยงว่าอะไรนะพิชยพิชครับชื่อพิชยพิชนะครับต่อมากีตาร์สองคนยังนะฮะเบสมือเบสนะครับมือเบสก็คือพลาชิตนะครับต้นน้ำนะครับมือกลองทัชกรหรือยินนะครับกีตาร์ภูมิดินหรือแผ่นดินนะครับและกีตาร์อีกคนคือปภาวดินหรือปลายตรงนี้ครับตรงนี้นะครับส่วนนักร้องเราหนึ่งสองสามครับถ้าพร้อมเพลงนี้สบายดีหรือเปล่าร้องไปด้วยกันก็ได้นะครับพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังครับสบายดีหรือเปล่าครับI'm not afraid to die.
1 2 3ขอบคุณมากครับนี่คือรายการสุดท้ายครับขอพี่ทีมที่อยากฝากลูกๆนะครับ1เอารูปภาพให้คุณแม่นะครับ2มารับที่ไปนะครับฮะมารับที่อาเฮียและอาซอเป็นของขวัญฝากให้คุณแม่ครับคนครับนะครับส่งให้เจ๊สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้มีเยอะมีหลายคันมี3คันมี3คันเข็มไม้หมดเลยช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการมือก้องไกวปากก็กล่อมแล้วฮะจากโรงเรียนดนตรีทวีกิจบุรีรัมย์นะครับวันนี้โรงเรียนดนตรีเราเป็นของฝากของมาทำการแสดงที่นี่นะครับแล้วก็มีของฝากให้ผู้ที่ร่วมงานเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับร่วมกัน2ชั่วโมงกว่านะฮะตอนแรกผมขึ้นหน้าจอว่าประมาณ2ชั่วโมงนะฮะตอนนี้กลายมาเป็น2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมง40แล้วใกล้จะ3ชั่วโมงเต็มทีแล้วนะโอ้ยนะโอเคมีความสุขกันทุกคนนะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีคุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์กับโรงเรียนดนตรีทวีกิจนะครับอย่าลืมส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนดนตรีทวีกิจนะครับนะอ๋ออยากเห็นหน้าใช่มั้ยโอเคเห็นหน้าก็เห็นหน้ามาโอเคเห็นหน้าก็เห็นหน้าโอเคเห็นไหมเห็นหน้าแล้วด้านหลังก็จะมอบของที่ระลึกให้กับคุณลูกกับคุณแม่ที่มาร่วมการแสดงในวันนี้นะครับงานรับเชิญมาเลยคือใครจะถ่ายรูปก็ถ่ายกับท่านประธานแล้วก็ท่านรองประธานของผมนะฮะคุณอัญชวีแล้วก็ซอฟปราณีนะครับวันนี้ก็ผมแล้วก็พี่เนือนผู้จัดการใหญ่ได้ขึ้นมาบนเวทีเรียบร้อยแล้วมอบดอกไม้ให้กับคุณแม่ปราณีเรียบร้อยแล้วพร้อมกับลูกๆท่านเราก็เปรียบเสมือนในครอบครัวของท่านนะฮะฉะนั้นรักคุณแม่ให้มากที่สุดมันจะเป็นคุณแม่ตัวเองเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะโทรหาคุณแม่ตัวเองอีกรอบนึงก่อนเมื่อเช้าโทรไม่ติดสายคุณลูกโทรหาเยอะแม่ผมมีลูก5คนทำไมคุณลูกโทรหาเยอะเลยโทรไม่ติดเมื่อเช้าแต่ตอนเนี้ยจะโทรแล้วคุณแม่เตรียมรับโทรศัพท์ด้วยโอเคโอเคช่วงสุดท้ายช่วงนี้นะครับดูบรรยากาศพลางๆก่อนแล้วก็จะเจอกันในวันแม่ปีหน้าวันแม่ปีหน้าด้วยวันพ่อก่อนสิวันพ่อเดือนธันวาคมก็จะมีกิจกรรมดีๆกันแบบนี้สำหรับลูกหลานนะคุณน้องคุณหนูท่านใดที่เรียนที่โรงเรียนทวีกิจนะโรงเรียนดนตรีทวีกิจนะทวีกิจเรามีโรงเรียนดนตรีด้วยดนตรีทวีกิจก็สามารถตรงนี้เรามีอะไรนะมีเวทีให้น้องๆแสดงความสามารถหลังจากที่ได้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีเวทีแสดงความสามารถปีละครั้ง2ครั้งก็จัดกันไปนะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าอยากให้น้องๆรุ่นหนูอยากแสดงความสามารถก็มาเรียนที่โรงเรียนดนตรีทวีกิจหรือติดต่อที่คณะครูอาจารย์ที่โรงเรียนดนตรีทวีกิจได้เลยนะครับนะโอเคนะวันนี้ปิดฉากเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวดูบรรยากาศแล้วก็ปิดฉากกันจบลงแค่นี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมไลฟ์สดในวันนี้นะครับสวัสดีครับสุขสันต์วันแม่รักแม่ให้มากๆนะทุกท่านนะเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างหลังก่อนนะครับแป๊บนึงบรรยากาศเข้ามารับของฝันเลยครับหน้าไปเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปหมู่ร่วมกันด้วยนะครับถ่ายรูปหมู่ร่วมกันด้วยนะครับเห็นไหมบรรยากาศชื่นมื่นบรรยากาศดีนะบรรยากาศวันแม่ในปีนี้นะครับเดี๋ยวจะเจอกันในช่วงต่อไปช่วงวันพ่อนะครับนี่ผมมีวันพ่อด้วยตรงไหนเวทีอันนี้แหละโอ้โหบรรยากาศนะครับขอแสดงเสร็จแล้วเราก็จะทำไปถ่ายรูปหมูถ่ายรูปหมูร่วมกันนะคะเห็นหน้าอย่าให้โดนบังนะคะถอดแมสคุณครูจะนับ1ถึง3นะถอดแมสทุกคนเลยนะตากล้องพร้อมกันตากล้องข้างล่างก็ยืนได้นะคะข้างล่างค่ะมีเชิญในเฮียซ่อนด้วยนะคะโอเคนะครับบรรยากาศจบกันเพียงตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ